สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะมื้อนี้บ่เว้าหลายนะคะทุกคนหิวข้าวแห้งคอยตำหัวผักกาดใส่กับแครอทนะคะแล้วก็ขั่วไข่นะคะทุกคนขนมเส้นแล้วก็กุ้งค่ะมาค่ะทุกคนมากินสักก่อนนะคะคอยคุยกันค่ะหิวข้าวแห้งๆค่ะกินเลยบาดไหนมาๆๆๆมาบ่ได้ตัดขนมเส้นแซ่บเหมือนเก่าล่ะค่ะแซ่บทุกเทื่อแซ่บมากค่ะอากาศเป็นยังหนาวอยู่คือเก่าแล้วค่ะทุกคนหนาวหนาวหนาวขอกระดูกเลยกินตำหัวผักกาดกับขนมจีนอิ่มแล้วก็มาคุยกันนะคะคลิปที่แล้วข่อยได้เว้าให้ทุกคนฟังเรื่องที่อดีตสามีของข่อยพญายฝรั่งดังโม้นะคะแล้วขอไปเที่ยวเมืองไทยน้ำข่อยถ้าข่อยมีโปรแกรมที่จะกลับเมืองไทยนะคะในขณะที่ข่อยกับเราคุยกันอยู่เราบอกว่าณตอนที่ข่อยจะกลับบ้านถ้าข่อยยังบ่มีแฟนใหม่แล้วน่ะอยากที่จะไปเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราสิตายระหว่างสินะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราเฒ่าแล้วเราคงจะบ่มีโอกาสได้เดินทางไกลอีกนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ไปเที่ยวเมืองไทยน้ำข่อยเนี่ยก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเดินทางไกลระหว่างสินะคะแล้วข่อยก็เลยเอามาบอกให้ทุกคนฟังขอความคิดเห็นจากทุกคนว่าสมควรที่ให้เราไปน้ำหรือเปล่าสินะคะแล้วก็มีได้คำตอบหลายๆท่านนะคะที่เห็นว่าบ่สมควรที่จะให้เราไปเพราะว่าเราเฮ็ดให้ข่อยเจ็บช้ำน้ำใจเฮ็ดให้ข่อยเสียอกเสียใจแล้วก็เอารัดเอาเปรียบข่อยทุกอย่าง
บ่สมควรที่จะเอาเราไปเมืองไทยนำอันนี้ก็คือเสียงส่วนใหญ่นะคะที่ลงความเห็นที่คอยสรุปนะคะว่าส่วนมากบ่อยากให้เราไปนำนะคะทุกคนหลายๆท่านที่เขียนคอมเมนต์มาหาคอยก็ยังเข้าใจว่าคอยน่ะสิขึ้นกลับไปหาพ่อใหญ่นะคะคอยขอตอบทุกคนเลยนะคะว่าณตอนนี้คอยกับพ่อใหญ่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะเพราะว่าคอยต้องพึ่งพาอาศัยแล้วหลายอย่างนะคะบ่แม่นแต่เรื่องสอนขับรถนะคะเรื่องเอกสารทางราชการต่างๆคอยย้ายมาอยู่นี่คอยก็อาศัยแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคอยน่ะอ่านภาษาสวีเดนทางราชการภาษาทางราชการนี่แทบจะบ่ได้เลยนะคะแล้วเราน่ะก็เป็นคนที่เฮ็ดให้ข่อยทุกอย่างนะคะถึงแม้ว่าข่อยกับเราน่ะจะเลิกกันแต่ความเป็นเพื่อนกับความการซอยเหลือซึ่งกันและกันก็ยังมีอยู่นะคะเราซอยเหลือข่อยเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องติดต่อหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นพาข่อยไปฉีดวัคซีนหรือพาข่อยไปโรงพยาบาลไปตรวจมะเร็งไปเต้านมหรือไปตรวจมะเร็งปากมดลูกหรืออีกอย่างเกี่ยวกับที่ทั้งโรงพยาบาลหรือทั้งข้อมูลหรือทั้งราชการล่ะค่ะส่งมาหาข่อยแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบช่วยเหลือข่อยในตรงนี้อยู่นะคะข่อยถึงอยากที่จะเบ้าให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าถึงเราจะเฮ็ดให้ข่อยเจ็บช้ำน้ำใจแต่ว่าข่อยน่ะก็บ่สามารถที่จะไปหาผัวใหม่ได้ในเร็ววันดอกค่ะเพราะว่ามันบ่แม่นเรื่องมักง่ายเรื่องง่ายๆที่จะไปหาผู้ใดแล้วเฮาจะตัดสินใจเอาทันทีนะคะเรื่องนี้มันต้องใส่เวลานะคะแล้วถามข่อยกับเล้าน่ะบ่เป็นเพื่อนกันบ่คุยน้ํากันดีขอถามทุกคนเนี่ยค่ะว่าผู้ใดสิมาซอยข่อยในตรงนี้เพื่อนที่ทํางานข่อยน่ะก็ดีแน่นอนค่ะเขาก็ซอยข่อยเป็นบางเรื่องทุกคนมีครอบครัวค่ะเขาน่ะมีครอบครัวมีลูกน้อยแล้วคนในประเทศสวีเดนนี่เขามีเวลาเป็นตัวของตัวเองเขานี่ถ้าเขาว่างเขาก็จะอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วเขาก็จะบ่ค่อยเสียเวลาที่จะมาทุ่มเทกับคนอื่นถ้าเฮาบ่คล้ายๆกับว่าเวลาของเขาน่ะมีค่านะคะทุกคนเฮากับบ่ได้ว่าอาจจะต้องไปพึ่งพาเขาอยู่ทุกเรื่องนะคะสิ่งที่เขาซอยเรือคอยก็คือการที่ยื่นมือเขามาซอยหาห้องเช่านะคะก็เป็นบุญเป็นคุณกับเขาอยู่นะคะแต่เรื่องอื่นๆคอยกับบ่กล้ารบกวนเขานะคะเพราะว่าคอยน่ะเป็นคนขี้เกรงใจนะคะทุกคนแล้วมันก็บ่สมควรที่จะไปรบกวนเขานะคะเพราะฉะนั้นข่อยก็จะหาคนที่รบกวนที่เฮ็ดให้ข่อยน่ะสบายใจมากกว่านั่นก็คือรบกวนอดีตสามีข่อยเพราะว่าบ่ว่าข่อยน่ะสิโทรหาเราย้ำใดเวลาที่ข่อยมีปัญหาเราก็มาหาข่อยใดทุกเวลานะคะถึงแม้ว่าที่เลิกกันปากันแล้วแต่แล้วน่ะก็ยังยืนมือมาซอยข่อยในทุกๆเรื่องเลยนะคะข่อยก็เลยคิดว่าการที่เป็นเพื่อนสามีอดีตสามีเป็นเพื่อนที่ดีของเฮาของข่อยนี่มันก็เป็นผลดีต่อตัวข่อยเองนะคะทุกคนบางคนน่ะก็บอกว่าถ้าข่อยยังดีกับอดีตสามีอยู่นี่ให้เลิกทํา YouTube ซะจังซี่ก็มีนะคะข่อยอยากให้ทุกคนน่ะมีจิตใจเมตตาสงสารนะคะทุกคนคอยเป็นคนขี้สงสารคนนะคะนิสัยคอยนิสัยจริงๆแล้วคอยนะถึงคอยจะเจ็บปวดแต่คอยนะก็จะคิดถึงด้านบวกมากกว่าด้านลบนะคะทุกคนคอยก็จะจำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าการที่จะท่านใดที่สี่ได้บุญหลายที่สุดก็คือการให้อภัยทานนะคะคอยให้อภัยเราแต่ก็บ่ได้หมายความว่าคอยน่ะจะกลับไปเป็นเมียของเราอีกนะคะทุกคนการที่คอยอภัยให้เราเรื่องที่เราน่ะนอกใจคอย
ก็บ่ได้หมายความว่าข่อยสิกลับคืนไปอยู่กับเล้านะคะในขณะนี้ข่อยกับเล้ายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะข่อยคิดว่าเล้าน่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในตอนนี้ของข่อยด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าเวลาที่ข่อยมีปัญหาเรื่องเอกสารจังมือวานนี้กับเรื่องไฟฟ้านะคะทุกคนข่อยจะต้องติดต่อไฟฟ้าเดี๋ยวข่อยมีจดหมายมานะคะเดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนเบิ่งอันนี้คือจดหมายจากหน่วยงานของไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นคนเฮ็ดให้ข่อยนะคะแต่ก่อนน่ะมันเป็นของห้องเก่าอยู่นี่นะคะแล้วมันก็เสียค่าไฟแพงมากนะคะทุกคนเดือนละ300กว่าแล้วเราก็เลยมาเฮ็ดเอกสารให้ข่อยนะคะตอนนี้ข่อยเสียแค่เดือนละ111บาทนะคะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือทางโรงพยาบาลน่ะส่งหนังสือมาให้ข่อยไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วคนที่พาข่อยไปก็คือเล้านะคะเพราะว่าข่อยก็บ่รู้เลยนะคะว่าโรงพยาบาลอายุมังใด นะคะเพราะว่าตอนที่ข่อยอยู่น้ำเล้าข่อยบอกตรงๆนะคะว่าข่อยบ่เคยไปไหนด้วยตัวเองบ่เคยขึ้นรถบัสในระยะเวลา6ปีที่ข่อยอยู่ประเทศสวีเดนนี่นะคะข่อยก็ยังอาศัยเล้าอยู่นะคะจนกว่าข่อยสิได้ใบขับขี่นะคะทุกคนถ้าข่อยได้ใบขับขี่ข่อยก็จะสามารถซ่อยเหลือตัวเองไปหันมาหนีได้ก็สิตั้ง GPS ในรถนะคะแต่ข่อยบ่รู้จักใส่อันนั้นก็คือเป้าหมายของข่อยความฝันของข่อยก็คือตอนนี้ก็คือต้องการใบขับขี่เพื่อที่ข่อยน่าจะได้ซ่อยเหลือตัวเองได้นะคะคือไปใส่มาใส่บ่ต้องรบกวนเล้าอีกนะคะทุกคนข่อยอาจที่จะเว้าผิดใจ FC หลายๆท่านนะคะที่ข่อยยังให้ความเป็นเพื่อนกับอดีตสามีข่อยนะคะข่อยอยากให้ทุกคนคิดทบทวนเบิ่งนะคะว่าถ้าท่านใดที่ไม่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราอยู่แบบโดดเดี่ยวบ่ได้ภาษาเลยเวลาเฮามีเอกสารทางราชการมาเฮาสิแล่นไปหาผู้ใดนะคะในเมื่อเฮามีคนที่ซอยเฮาอยู่แล้วเฮาก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะคะข่อยนะจริงๆแล้วนะข่อยบ่อยากรบกวนหมู่ที่ทํางานมากมายนะคะทุกคนข่อยเกรงใจเขาเพราะว่าเขามีครอบครัวมีลูกน้อยแล้วข่อยน่ะก็บ่แม่นคนที่จะเห็นแก่ตัวนะคะข่อยก็บ่แม่นคนแบบนั้นข่อยก็เลยบ่อยากรบกวนเพิ่นปานใดนะคะแต่สําหรับอดีตสามีข่อยที่ข่อยกล้ารบกวนก็เพราะว่าเคยอยู่น้ํากันมา6ปีแล้วข่อยก็เฮ็ดอีหยังเพื่อเล้ามาตลอดระยะเวลาที่อยู่น้ำกันมาก็ข่อยนะเป็นคนเสียสละนะคะข่อยก็เลยกล้าที่จะรบกวนเรานะคะอันนี้นะมันก็เฮ็ดให้ข่อยสบายใจพร้อมนะคะที่ข่อยบ่ต้องรบกวนคนอื่นที่เขามีภาระมากมายนะคะแล้วก็เราก็เต็มใจที่จะซอยข่อยพร้อมนะคะแต่ข่อยรู้นะคะว่าส่วนลึกๆแล้วเราก็ยังหวังว่าอยากให้ข่อยกลับคืนไปแต่ข่อยน่ะก็บอกแล้วนะคะว่าขอเป็นเพื่อนเล้าแบบนี้ไปก่อนนะคะข่อยบ่ได้คิดเรื่องที่จะกลับขึ้นไปหาเล้าเลยค่ะตอนนี้เพียงแต่ว่าข่อยน่ะอาศัยเล้าหลายๆอย่างอยู่นะคะทุกคนข่อยหวังว่าทุกคนน่ะคงจะเข้าใจข่อยถึงทุกคนจะบ่ชอบในการที่ข่อยตัดสินใจที่เอาเล้ามาเป็นเพื่อนข่อยก็บ่รู้ว่าสิวางได้นะคะแต่ข่อยก็ยังยืนยันอยู่นะคะว่าข่อยก็ยังสิทํา YouTube ต่อไปถึงจะบ่มีคนเบิ่งข่อยก็จะทํานะคะข่อยน่ะเป็นคนที่มองคนในแง่ดีในส่วนดีมากกว่าส่วนเสียนะคะถึงข่อยจะเจ็บปวดข่อยก็บ่อยากที่จะจองเวรจองกรรมกับไผนะคะทุกคนอันนี้น่ะข่อยก็บ่รู้คือกันนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นความรู้สึกของข่อยแบบนั้นข่อยบ่รู้ว่าจะอธิบายให้ทุกคนฟังว่าจังใดอันนี้นะที่ข่อยออกมาชี้แจงออกมาเว้านี่บ่แม่นว่าข่อยเข้าข้างพ่อใหญ่ฝรั่งเด้ข่อยเว้าในความรู้สึกของข่อยเขาว่าในสิ่งที่ข่อยคิดนะคะ
ข่อยบ่อยากผูกอาฆาตพยาบาทกับใครนะคะเพราะว่าข่อยเป็นมนุษย์นะคะทุกคนโชคดีจึงข่อยเกิดมาเป็นคนนะคะข่อยก็อันใดที่สิพออภัยให้กันได้ก็อภัยไปนะคะข่อยคิดแบบนี้บ่อยากที่จะไปแค้นฝังใจนะคะสิ่งที่เราเฮ็ดบ่ดีกับข่อยก็สร้างเรานะคะเราจะได้รับผลกรรมหรือเปล่าข่อยบ่ได้ไปแซงเราข่อยบ่แล้วข่อยก็บ่อยากให้เรามีผลกรรมนะคะข่อยหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะคะว่าข่อยกับเรานั้นยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ในอนาคตข่อยบ่รู้ว่าข่อยสิให้เราไปน้ําหรือเปล่าถ้าข่อยยังโสดข่อยอาจจะให้เราไปนะคะทุกคนแล้วทุกคนก็บ่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าข่อยน่ะจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เราข่อยบ่ได้ออกหรอกค่ะเพราะว่าข่อยกับเราน่ะบ่แม่นสามีภรรยากันอีกต่อไปแล้วแล้วเราน่ะเฮ็ดงานนําลูกชายเราเต็มเวลานะคะเราก็สิมีเงินบางในตอนนี้เราคงจะเก็บเงินตรงนั้นล่ะค่ะไปเที่ยวเมืองไทยรับรองว่าข่อยน่ะบ่ออกเงินให้เราแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าข่อยทํางานกันหนักแล้วแล้วข่อยก็ต้องมารับผิดชอบค่าเช่าของข่อยอีกนะคะส่งเสียทั้งบ้านอีกนั่นก็เป็นภาระหน้าที่ของข่อยที่ต้องรับผิดชอบนะคะนั่นล่ะแล้วก็ตอนนี้ข่อยก็เรียนสอนขับรถก็ต้องใช้เงินหลายแล้วนายจะต้องเก็บเงินไว้ถ้าซื้อรถเป็นของเจ้าของอีกนะคะทุกคนข่อยน่ะคงจะบ่มีปัญญาไปออกให้แล้วดอกค่ะอันนี้ทุกคนสบายใจได้นะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนน่ะมีใจเมตตานะคะว่าถ้าอันไหนที่เฮาพอที่จะอภัยให้ภัยได้เฮาก็ควรจะอภัยซะค่ะเพราะว่าชีวิตนี้น่ะมันบ่ได้ยืนยาวดอกค่ะว่ามีภัยมีน้อยคนนะคะที่จะมีอายุ100ปีเพราะฉะนั้นข่อยคิดว่าการเลือกลาของข่อยกับพ่อใหญ่น่ะมันก็เป็นอดีตนะคะเรื่องที่เล่าเฮ็ดให้ข่อยเจ็บปวดมันก็เป็นอดีตไปแล้วข่อยก็จะอยู่กับปัจจุบันค่ะทุกคนแต่อนาคตน่ะข่อยก็บ่รู้นะคะว่าจะเกิดอีหยังขึ้นแต่ข่อยน่ะก็จะอยู่กับปัจจุบันณตรงนี้นะคะข่อยก็จะพยายามทําดีกับทุกคนนะคะข่อยหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจข่อยนะคะค่ะทุกคนคะเมื่อนี้ข่อยจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณที่หักมาดามบ้านนอกขอบคุณที่เป็นแรงใจแรงเชียร์ให้มาดามบ้านนอกจนมียอดซับตรงนี้16,000 Subscribe นะคะทุกคนขอกราบขอบคุณงามๆนะคะค่ะก่อนที่จากกันข่อยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย